วันนี้พูดถึง interference นะครับ interference คืออะไรนะครับสมมติคุณมีเวฟนะคลื่น2คลื่นเข้ามารวมกันอะไรเกิดขึ้นสมมติคลื่น1นะฮะให้สมการเป็น u1 ไอ้คลื่นที่2ให้สมการเป็น u2นะครับมารวมเป็น u นะครับสิ่งที่คุณวัดได้คือ intensity ของแสงนะครับก็คือ i เท่ากับ absolute value ของ u r square นะครับเท่ากับ absolute value ของ u1 บวก u2 กำลัง2นะครับu1 u2 ยังไม่บอกว่าคืออะไรแต่เขียนสมการออกมาก่อนอันนี้ intensity เมื่อต้นเทอมเราก็พูดถึงว่ามันคือ absolute value ของ u square นะฮะ u พวกนี้เป็น complex function นะครับก็คือมี amplitude กับ phase นะครับถ้าคุณเอาตรงนี้มา absolute บวกกันก็เท่ากับ u1 นะครับบวก u2 คูณด้วย u1 บวก u2 conjugateนะครับเมื่อคุณมี u1 บวก u2 conjugate ทั้งหมด conjugate ก็เท่ากับเอา conjugate เข้าไปอยู่ข้างในนะครับเข้าไปของแต่ละตัวเลยนะเสร็จแล้วคุณก็ cross multiply นะฮะคุณก็จะได้ u1 conjugate บวกด้วย u1 นะครับ u2 conjugate บวกด้วย u2u1 conjugate บวกด้วย u2 u2 conjugate นะครับ u1 u1 conjugate ก็คือ absolute value ของ u1 นะครับ u2 u2 conjugate ก็คือ absolute value ของ u2 นะครับบวกด้วยนะครับส่วนที่เป็นคอนจูเกตตรงนี้นะครับ u1 นะครับ u2 คอนจูเกตบวกด้วย u2 u1 คอนจูเกตนะครับตอนนี้เราให้ค่าของ u1 กับ u2 นะครับให้ u1 เท่ากับ square root ของ i1 e กำลัง j phi 1นะฮะreal part กับ imaginary part ไม่ใช่ amplitude กับ phase นะครับ u2 เหมือนกันเท่ากับ i square root ของ i2 e กำลัง j phi 2ลองใส่เข้าไปในนี้นะครับ absolute value ของ u1 ก็คือ i1 ใช่ไหมครับคุณเอาตัวนี้ absolute value นะครับ phase หายไปเลยแต่ตัวนี้ square ก็ i1 นะครับ absolute value ของu2 square ยกกำลัง2ก็คือ i2 นะครับบวกด้วยอันนี้เท่า square root ของ i1 i2 e กำลัง j นะครับ u1 เป็น phi 1นะครับconjugate u2 คุณได้ลบ e กำลังลบ j phi 2ก็ใส่ติดลบไปอีกส่วนหนึ่งก็คือ square root ของ i2 i1 นะครับe กำลัง j นะครับ phi 2ลบ phi 1เดี๋ยวเขียนเป็นลบ phi 1ลบ phi 2นะครับไอตัวนี้เราเขียนอันนี้เป็น common factor ก็ square root ของ i 1 i 2นะครับข้างใน e กำลัง j phi 1ลบ phi 2ลบด้วยบวกด้วย e กำลังลบ j phi 1ลบ phi 2อันนี้ได้อะไรนะครับอันนี้ได้โคไซน์จำได้ไหมสองเท่าของโคไซน์เพราะฉะนั้นคุณสุดท้ายคุณได้สองเท่าของ square root ของ i 1 i 2โคไซน์ของ phi 1ลบ phi 2บวกด้วย i 1บวก i 2ข้างหน้าลองวาดกราฟดูเป็นไงบ้าง
อันนี้มันบอกว่าไอ้ output intensity เนี่ยมีค่าเฉลี่ยที่ u i1 บวก i2 นะครับแล้วก็มี amplitude อยู่2เท่าของ square root i1 i2 แล้วก็เป็น sine cosine wave นะครับนี่ pi นี่2 pi 3 pi again x คือ phi 1 ลบ phi 2ใช่ไหมบอกว่าอย่างนี้เอาในกรณีที่ i 1เท่ากับ i 2เท่ากับ i 0คุณจะได้อะไรคุณจะได้2 i 1 2 i 0บวกด้วย2 i 0 cosine phi 1ลบ phi 2ใช่ไหมฮะหรือเท่ากับ2เท่าของ i 0นะครับ1ลบ1บวก cosine phi 1ลบ phi 2กราฟตัวนี้เป็นยังไงก็ลองมาวาดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เขาบอกว่าค่า DC level คือ i 2แล้วนะครับแทนที่เป็น i 1กลายเป็น i 2แล้ว i 2เท่าของ i 0ขอโทษ2เท่าของ i 0นะครับแล้วมันขึ้นไปอีก2เท่าของ i 0นะครับแล้วก็เป็นกราฟวาดลงมาจุดต่ำสุดของมันคือ0ใช่ไหมเมื่อโคไซฟีลบฟี1ถ้าเป็นพายโคไซพายติดลบ1เพราะฉะนั้นมันต้องสามารถลงมาถึง0ได้แล้วกลับขึ้นไปอีกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเจ๋งได้ไหมว่าถ้าเฟสมันตรงกันข้ามกันปั๊บมันหายไปเลยอันนี้คือที่พังนี่ความหมายของ interference ถ้าเฟสมันตรงกันมันอยู่มันพลังงานยกมันสัญญาณคูณ2ความเข้มของแสงคูณ2แต่ถ้าเฟสมันต่างกัน180องศาจบเลยมันหายไปเลยนะนี่คือความหมายของ interference แล้วในเลเซอร์มันเจออย่างนี้เยอะมากถ้าใครเคยเห็นเลเซอร์สเปกเกิลนะครับก็คือว่าถ้าเลเซอร์สายแสงบนพื้นที่อันหนึ่งคุณจะเห็นมันเป็นจุดนะบางจุดก็มีแสงบางจุดก็มืดนะครับมันไม่เป็นเหมือนกับคุณเอาไฟฉายฉายบนพื้นที่มันจะสว่างหมดเลยนะครับมันเกิดมาจาก interference นะครับและ interference เนี่ยมีประโยชน์อะไรนะก่อนหน้านี้เรามาวาดกราฟนี้ก่อนนะฮะวาดไอตัว u1 บวก u2สมมติ u1 คือ square root ของ i1 e กำลัง j phi 1อันนี้คือ u1 นะครับอันนี้คือ u2 อันนี้คือ phi 1อันนี้คือ phi 2เมื่อคุณเอา u1 บวก u2 ปั๊บคุณจะได้เอาเวกเตอร์ตัวนี้มารวมกันใช่ไหมคุณจะได้เส้นนี้ไอ้เส้นปะเส้นนี้คือ u1 บวก u2 นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าถ้า u2 เนี่ยมันติดลบ u1 ปั๊บเนี่ยมันจะพับกลับมาเลยนะครับแทนที่มันจะไปทางนี้มันพับกลับมาตรงนี้ปั๊บคุณจะได้สัญญาณที่น้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นอีกวิธีการในอธิบายมาดูอินเตอร์เฟโรเมเตอร์นะครับไอ้2 two wave interference เนี่ยการสอดแทรกระหว่างเวฟ2คลื่น2คลื่นเนี่ยก็มีผลทำให้เอามาใช้งานได้นะครับเราเรียกมันว่าอินเตอร์เฟโรเมเตอร์นะครับอินเตอร์เฟโรเมเตอร์ตัวแรกนะครับคือทำไงให้แสง2คลื่น2คลื่นนะครับที่เฟสต่างกันมารวมกันนะครับอันแรกเขาเรียก Mach Zehnder Interferometer มีแสงเข้ามามีบีมสปลิตเตอร์
บีมสปลิตเตอร์คืออะไรคือบีมเพื่ออุปกรณ์ที่แยกแสงมาเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งวิ่งทะลุนะครับส่วนหนึ่งวิ่งตั้งฉากขึ้นไปอันนี้บีมสปลิตเตอร์45องศานะครับไอส่วนที่วิ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ยไปเจอกระจกที่45องศา2บานบานแรกจับมันเลี้ยวไปข้างนี้บานที่2จับมันเลี้ยวลงมานะครับแล้วมาเจอบีมสปลิตเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งแยกแสงเส้นนี้นะครับออกเป็นส่วนหนึ่งวิ่งไปข้างนี้ส่วนหนึ่งวิ่งไปข้างล่างนะครับไอแสงที่วิ่งมาจากข้างนี้เนี่ยเจอบีมสปลิตเตอร์ตัวนี้เหมือนกันส่วนหนึ่งวิ่งไปตรงนี้ส่วนหนึ่งวิ่งลงมาข้างล่างเสร็จแล้วคุณก็มารับแสงที่นี่ตรงนี้นะเอาไดโอดมารับแสงหรือดีเทคเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมารับแสงตรงนี้เพราะตรงนี้มันก็คือ two wave interference นะครับส่วนต่างนะครับฟี1กับฟี2ฟี1ก็คือ kd1 นะครับฟี2มันวิ่งมาตรงนี้ก็คือฟีนะฮะ2เท่ากับสมมตินี่คือ d1 นี่คือ d2 d2 นะฮะก็คือฟีเท่ากับ k นะฮะ d1 บวก2 d2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ intensity ก็เท่ากับ i 2เท่าของ i 0 i 0คือ intensity ของแต่ละตัวที่ออกมาข้างนี้นะครับบวกด้วย2เท่าของ i 0 cos k นะครับ k d 1นะครับอันนี้คือ phi 1ลบด้วย phi 2ก็ k นะครับ d 1บวก 2d2 นะครับหรือได้2 i0 1บวก cos ของ2 kd2 ก็คือไอ้ผ่านส่วนต่างระหว่าง2เส้นนี้ไอ้2เส้นนี้ก็ปรับได้เนี่ยก็คือปรับให้มันยืดขึ้นหดลงได้งั้นคุณก็ออกมาคุณก็จะได้2 k d 2ตรงนี้นะครับคุณก็จะได้เป็นรูปของโคซายเวฟนะครับนี่คือ intensity ของมันก็คือที่ตรงนี้เท่า 4i0 ใช่ไหมฮะตรงนี้เท่ากับพายตรงนี้ก็2พายตรงนี้เท่ากับพายตรงนี้เท่ากับ2พายตรงนี้ต้องเป็น3พายนะครับสมมุติว่าคุณ bias แสงนะครับอันนี้คือ input เป็นเฟสนะครับ output เป็นแสงใช่ไหมสมมุติคุณ bias คุณตั้งตัวนี้ให้ค่า 2k d1 เท่ากับอยู่แถวๆนี้นะให้ 2k d1 อยู่แถวๆ d2 อยู่แถวๆนี้นะครับเสร็จแล้วคุณเปลี่ยนค่า d2 เปลี่ยนค่า d2 นิดนึงนะครับให้มันบวกเดลต้า d เปลี่ยนมันนิดนึงอะไรเกิดขึ้นครับคุณก็จะมีสัญญาณแสงที่ถูกมอดูเลตอันนี้คือไอเดียของการมอดูเลตนะครับคุณปรับกระจกให้มันสั่นนิดหน่อยนึงๆปั๊บสัญญาณแสงออกมานี้ก็ถูกสั่นด้วยเพราะมันโดนอินเตอร์เฟอเรนซ์อยู่นะครับแล้วถ้าตรงนี้เป็นช่วงที่มันลีเนียคุณก็จะได้การแปลงจากโมชั่นนะฮะกลายเป็นแสงที่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้มีไว้ทำอะไรอันนี้คืออันนี้เป็นมาร์คเซนเดอร์ออกแบบโดยคุณมาร์คกับคุณเซนเดอร์นะครับอินเตอร์เฟอโรเมเตอร์หรือบางทีถ้ามันสั่นได้ถ้าคุณใช้ความสั่นสะเทือนในการแปลสัญญาณเขาเรียกมอดูเลเตอร์แน่นอนมอดูเลเตอร์วันนี้ที่เราใช้กันอยู่ไม่ได้ใช้กลไกนะเครื่องจักรในการสั่นมันแต่เราใช้อย่างอื่นนะเชิงอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
แต่ไอเดียเดียวกันก็คือการเปลี่ยนแปลงผ่านนะฮะเพื่อให้ข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่งเวลามันเจอกันเฟสมันต่างกันมีเฟสชิปจากกันมันก็จะได้modulation นะครับโดยทั่วไปในไฟฟ้าเขาจะเปลี่ยนไล่เปลี่ยนค่า index of reflection ของข้างหนึ่งเมื่อเทียบอีกข้างหนึ่งนะครับinterferometer ที่สำคัญมีหลายตัวด้วยกันนี่คือตัวแรกมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า Michelson interferometer นะครับ Michelson interferometer ใช้อุปกรณ์น้อยกว่าเมื่อกี้นะครับก็คือมีแสงวิ่งเข้ามาเจอบีมสปิตเตอร์1ตัวแยกมีข้างบนนะครับเจอกระจกตั้งฉากนะครับกระจกตั้งฉากสะท้อนแสงลงมานะครับส่วนหนึ่งวิ่งทะลุอีกส่วนหนึ่งวิ่งออกวิ่งกลับไปนะครับแล้วเมื่อกี้มีส่วนหนึ่งวิ่งที่ตอนแรกมีเข้ามาตรงนี้มันวิ่งทะลุไปใช่ไหมฮะบีมสปิตเตอร์มี2ส่วนส่วนหนึ่งอีกส่วนนี้2นี้ก็เจอกระจกตั้งฉากเหมือนกันนะครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับวิ่งกลับตรงนี้เหมือนกันครับมีสะท้อนลงมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ตรงทะลุไปเพราะตรงนี้ก็คือจุดรับสัญญาณคุณเอาออปติคอลดีเทคเตอร์มารับตรงนี้อะไรเกิดขึ้นครับอันนี้เหมือนกันนะครับเราก็ได้ I เท่ากับ I0 2เท่าของ I0 1ลบโคไซน์ของ 2KD อันนี้สมมตินี่ระยะทางนี่คือ D1 อันนี้คือ D2 นะครับ D1 ลบ D2ไม่มี2นะครับอันนี้ KD เฉยๆมี D1 นะมีนะมี2เท่าถูกแล้ว2เท่านะครับก็คือมันวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับเอาส่วนต่างมันมาดูนะครับเหมือนกันคุณก็จะได้ระยะทางเป็นโคไซน์ฟังก์ชันเหมือนกันนะครับพาย3พายนะครับอันนี้คือ 2KD 1ลบ D 2นี่มีไว้ทำอะไรนี่ทำอะไรอันนี้สมมุติว่าคุณเอาตัวนี้แล้ววางไว้ที่กำแพงที่มุมหนึ่งของกำแพงและไอ้กำแพงข้างหนึ่งมันสั่นหรือสั่นทั้งสองข้างด้วยสัญญาณตรงนี้สั่นไหมสมมติคุณกำหนดให้มันนะให้จุดQ point ของมันอยู่ตรงนี้เหมือนกับเมื่อกี้ Q point ของมันอยู่เนี่ยจุดเริ่มต้นพอข้างใดข้างหนึ่งสั่นปั๊บใช่ไหมระยะทางตรงนี้สั่นนะครับมันก็ทำให้แสงที่ออกมาตรงนี้สั่นไปด้วยสมมติระยะทางนี้สั่นนี่ก็แสงก็สั่นท้ายตรงนี้มีเอาท์พุตแสงที่มันเปลี่ยนแปลงค่าอันนี้เอาไว้ตรวจสอบแผ่นดินไหวนะครับก็คือว่าถ้าคุณเอาตัวนี้ตีไว้กับผนังเนี่ยหรือมุมไหนของตึกก็แล้วแต่ถ้ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นกำแพงจะสั่นใช่ไหมฮะพอกำแพงสั่นปั๊บตัวนี้เลยทำเป็นตัวตรวจรับการสั่นสะเทือนของกำแพงหรือการเคลื่อนไหวตรวจรับการสั่นสะเทือนของกำแพงจากแผ่นดินไหวเป็นต้นนะครับแล้วก็นี่ก็ส่งสัญญาณกลับไปที่ศูนย์มันก็จะได้สามารถมอนิเตอร์ว่าตรงไหนแผ่นดินไหวนะครับบ้านเราคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ที่ประเทศอื่นเขามีติดตั้งนี้ทั่วไปนะครับไปไว้เป็นตัววัดจุดกำเนิดของแผ่นดินไหวนะสมมติว่าเขาตั้งทุกสามกิโลเขาก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนสั่นแรงตรงไหนสั่นไม่แรงนะครับอันนี้คือ interferometer และ
เครื่องมือนี้มีการใช้งานจริงนะครับตัวที่3นะครับเป็น SegNet นะครับ SegNet Interferometer นะครับมีไว้ทำอะไรก็คล้ายๆกันนะฮะมีแสงวิ่งมาเจอบีมสปลิตเตอร์1ตัวนะครับนะตัวนี้กระจายแสงไป2ข้างข้างนึงไปข้างนี้ข้างนึงขึ้นข้างบนนะครับไอ้ตัวที่ขึ้นข้างบนเนี่ยนะครับมันเจอกระจก2 3ตัวด้วยกันนะครับตัวนึงจับมาชิ่งทีนี้ตัวนึงชิ่งมันลงมาเล็กตัวนึงชิ่งมันกลับไปที่บีมสปลิตเตอร์นะครับแล้วก็ที่บีมสปลิตเตอร์มันก็จะมีส่วนหนึ่งวิ่งทะลุไปส่วนหนึ่งวิ่งลงมาแล้วเอาส่วนหนึ่งที่วิ่งลงมานะครับอันนี้คือวิ่งตามเข็มนาฬิกาก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่วิ่งทวนเข็มนาฬิกาก็คือส่วนที่ทะลุมาข้างนี้นะครับก็ชิ่งขึ้นกระจกชิ่งขึ้นไปนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ลงมาพอมาถึงตรงนี้ปั๊บสองส่วนเหมือนกันส่วนหนึ่งสะท้อนวิ่งไปนี้ส่วนหนึ่งวิ่งลงมานี้อะจะอินเตอร์เฟียร์เรนซ์แล้วนะครับคลื่นสองคลื่นก็มานะครับมาอินเตอร์เฟียร์มาสอดแทรกกันที่ตรงนี้นะครับเหมือนกันคุณได้สมการเหมือนกัน i เท่ากับ2 i 0 1ลบบวกโคไซน์ของ2ฟี1ลบฟี0นะครับอันนี้คือ k สมมติวิ่งทางนี้กับวิ่งทางนี้นะครับ k d 1ลบ d 2นะครับ d 1 d 2เท่ากับเท่ากันตลอดใช่ไหมมันก็ไม่ได้อะไรสิเท่ากันตลอดคุณก็ได้สัญญาณที่สูงสุดนะครับจุดนี้ก็คือ4 i 0นะครับไม่มีประโยชน์อะไรเท่ากันตลอดนะครับมันมีประโยชน์ตอนเมื่อตัวนี้นะครับหมุนหรือมีการเหวี่ยงสมมุติมันเหวี่ยงทวนเข็มนาฬิกานะครับมันมีนิยามบอกว่าแสงวิ่งด้วยความเร็วคงที่ใช่ไหมเมื อุปกรณ์ชิ้นนี้ทั้งชิ้นเหวี่ยงทวนเข็มนาฬิกาปั๊บไอ้ผาดของเส้นสีฟ้ามันจะพะยาวกว่าผาดของเส้นสีแดงทันทีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะมีค่ามากกว่าตัวนี้ทันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่ใช่เป็นศูนย์อีกต่อไปมันจะไปเป็นเดลต้าแล้วการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามันมีการหมุนถ้ามันหมุนกลับมาข้างนี้ผาดเส้นสีแดงจะยาวกว่าผาดเส้นสีฟ้ามันก็มีการเหวี่ยงนะมันค่าเดลต้าก็เปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถใช้ในการตรวจสอบการเหวี่ยงนะครับแน่นอนเหวี่ยงช้าเหวี่ยงเร็วก็มีค่าด้วยนะไอตัวนี้มันเหวี่ยงช้าไม่ได้ต้องเหวี่ยงเร็วพอสมควรเพื่อจะสร้าง sensitivity ให้เขานะครับไอตัว SegNet Interferometer มันใช้ไฟเบอร์ทำนะครับไฟเบอร์เนี่ยจำได้ไหมฮะเวลาเราพูดถึงไฟเบอร์มันมีโหมดของแสงและโหมดของแสงเนี่ยมันจะมีสัญญาณรั่วออกไปจำได้ไหมเมื่อที่เราพูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเราเอาไฟเบอร์อีกเส้นหนึ่งเอาแกนมาแกนของไฟเบอร์มาใกล้ๆกับมันไอ้สัญญาณรั่วนี่ออกมาเนี่ยเมื่อไประยะทางหนึ่งแล้วมันจะโผล่มาในนิ้วไถ่เองนะระหว่างนี้มันก็ค่อยๆหายค่อยๆจางค่อยๆไปมันรั่วออกมาได้นะครับเขาเลยใช้ตัวนี้ในการสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่าสปิตเตอร์ก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ทำด้วยไฟเบอร์2เส้นจับมาขดรวมกันนะครับกับเส้นหนึ่ง
ถ้าคุณใส่เข้าไปข้างนี้เส้นสีฟ้านี้ใส่เข้าไป1มันจะออกมาประมาณ1ส่วน2ก็1ส่วน2อันนี้เขาเรียก 3dB splitter หรือ half splitter นะครับแล้วถ้าคุณใส่จากเส้นสีน้ำเงินตรงนี้เส้นสีน้ำเงินตรงนี้เข้ามา1มันก็จะแยก1ส่วน2ก็1ส่วน2ข้างล่างนะครับอันนี้เรียกว่าคัพเลอร์นะครับออปติเกอร์คัพเลอร์หรือสปิตเตอร์แล้วแต่บางทีก็เรียกสปิตเตอร์แยกพลังงานเป็นอย่างละครึ่งนะครับมันก็มีประเภทแยก60 40 30 70 20 80นะแล้วแต่ออกแบบนะฮะแล้วก็มีการใช้งานได้พวกนี้พวกนี้มีขายและมีใช้งานได้จริงนะครับพอเอาตัวนี้มาปั๊บทำไงครับก็ใส่แสงเข้าไปตรงเส้นสีฟ้าตรงนี้ใส่แสงเลเซอร์เข้าไปนะครับออกมาปลายทางนี้มันออกมาคนละครึ่งใช่ไหมจับมันขดไฟเบอร์แล้วมาต่อนี้ด้วยกันนะครับเวลาแสงวิ่งเข้าไปปั๊บอยู่ในเส้นสีฟ้ามันก็จะวิ่งทางนี้นะครับวิ่งทางนี้แล้วก็กลับเข้ามาตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับก็เลี้ยวมาทางนี้อันนี้มาตัวรับตัวรับอย่างนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งวิ่งทางเส้นสีแดงก็จะวิ่งทางนี้วิ่งทางนี้วิ่งทางนี้แล้วก็ออกมาทางนี้ก็มารวมกันที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันตัวนี้ไจโรสโคปถ้ามันเหวี่ยงปั๊บคุณก็สามารถวัดแรงเหวี่ยงได้นะครับมีไว้วัดที่ไหนแรงเหวี่ยงไว้วัดเมื่อไหร่เมื่อไหร่เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องวัดแรงเหวี่ยงนะบนเครื่องบินไม่ว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอียงครึ่งหรือลงมันมีแรงเหวี่ยงและแรงเหวี่ยงของเครื่องบินมันนิดเดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ไฟเบอร์ไจโรสโคปอันนี้เรียกว่าไจโรสโคปนะครับนะครับคุณจะเพิ่มคุณจะต้องการให้มันเซนซิทีฟมากคุณก็เอาไฟเบอร์ขดเยอะๆหน่อยนะมันก็จะเซนซิทีฟมากเลยเหวี่ยงนิดเดียวมันก็วัดได้นะครับเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาวัดได้หมดขึ้นลงวัดได้หมดนะครับนะครับเพราะนั้นไอ้ two wave interference นี่มันก็เอาไปใช้ได้ต่อมาเรามาดู multiple wave interferenceก็คือให้มันมีคลื่นหลายๆคลื่นและคราวนี้ไม่ใช่แค่คลื่นเดียวสมมติว่ามันมีคลื่น u 1บวก u 2บวก u 3บวกไปเรื่อยจนถึง u m นะครับอันนี้ก็เท่ากับ u และ u แต่ละตัวมีค่าเป็นอย่างนี้นะฮะ u m นะครับ m ตัวเล็กก็เท่ากับ square root ของ i 0 p กำลัง j m ลบ1ฟีก็คือแต่ละตัวต่างจากตัวก่อนหน้านี้ด้วยที่เฟสชิฟต์ที่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้เราจะได้อะไรนะครับเราintensity ก็เท่ากับ absolute value ของ u ยกกำลัง2หรือเท่ากับ summation ของ u m ใช่ไหมฮะ m เท่ากับ1ถึง m absolute value squareนะครับอันนี้ก็เท่ากับ absolute value ของ summation ของ square root ของ i 0นะครับ e กำลัง j m ลบ1 phi ยกกำลัง2นะครับ absolute value summation จาก m ตัวเล็กเท่ากับ1ถึง m ตัวใหญ่ in i square root ของ io amplitude ของมันนะเป็นค่าคงที่ก็เอามาได้นะครับมัน square root พอเอามายกกำลัง2ก็กลายเป็น i 0นะครับแล้วก็ absolute value ของ summation ของ m เท่ากับ1ถึง m ตัวใหญ่นะครับ e กำลัง j m ลบ1 phi ทั้งหมดยกกำลัง2
ก็เห็น summation ของ r กำลัง n ไหม n ลบ1ไหมนะครับโดยที่ n เท่ากับ1ถึง m นะครับคุณจะได้1ลบด้วย r กำลัง m หารด้วย1ลบ r ประมาณนั้นสมการนี้นะครับก็เราก็ใช้สมการนี้เข้าไปแก้ตรงนี้เราก็ได้1ลบด้วย e กำลัง j m φ หารด้วย1ลบด้วย e กำลัง j φ absolute value square นะครับเขียนตัวนี้ขึ้นมาข้างบนนี้เท่ากับเอาส่วน e กำลัง j m φ ส่วน m ส่วน2φออกมานะครับก็คือ i 0แล้วก็e กำลัง j m φ ส่วน2เอาตัวนี้ออกมาครึ่งหนึ่งข้างในเราก็จะได้ e กำลังลบ j m ส่วน2 φ ลบด้วย e กำลัง j m ส่วน2 φ นะครับหารด้วย e กำลังข้างล่างเหมือนกันเอามาครึ่งหนึ่ง e กำลัง j φ ส่วน2ก็จะได้ e กำลังลบ j φ ส่วน2ลบด้วย e กำลัง j φ ส่วน2ทั้งหมด absolute square ข้างล่างนี้คืออะไรครับข้างล่างนี้คือ 2j ลบ 2j ซ้าย φ ส่วน2ข้างบนนี้คือลบ 2j ซ้าย m φ ส่วน2ถูกไหมลบ 2j ลบ 2j ตัดทิ้งนะครับคุณ f ไอตัวนี้เป็น real part เป็นตัวเลขจริงตัวนี้เป็น complex absolute value ของตัวนี้เท่ากับ1 absolute value ตัวเลขของตัวนี้ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นมันหายไปเมื่อคุณ take absolute square เพราะฉะนั้นคุณจะได้ i 0ซ้ายกำลัง2 m ส่วน2 φ หารด้วยซ้ายกำลัง2 φ ส่วน2ลองมาวาดกราฟนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกราฟนี้มีค่าเป็น0เยอะมากเลยเมื่อตรงนี้เป็น0ใช่ไหมถ้าคุณวาดกราฟนี้ถ้าคุณวาดกราฟนี้นะครับมันจะมีจุดเป็น0เยอะมากเลยเพราะตัวข้างบนนี้เป็น0ก็คือว่าซ้าย m ส่วน2 φ เท่ากับ n pi ทุกๆ pi มันเป็น0นะครับเพราะฉะนั้น φ ก็เท่ากับ 2n pi หารด้วย m นะครับยิ่ง m ยิ่งเยอะจำนวนที่เป็น0มันก็ยิ่งเยอะนะครับแล้วที่ฟีเท่ากับ0น่ะฟีเท่ากับ0ตัวนี้เท่ากับอะไรซ้ายก็เป็น0ข้างบนก็เป็น0ข้างล่างก็เป็น0เออ0หารด้วย0น่ะนะ0ให้0ต้องทำไงครับจะใช้กฎโรสปิตเทิลจำได้ไหมหาลิมิตเทคลิมิตเลยที่ฟีเท่ากับ0ทำไงครับคุณดิฟบนดิฟล่างจะได้ไหมฮะi 0ดิฟข้างบนก็2เท่าของซ้ายนะดิฟข้างบนก็2เท่าของซ้ายกำลังm ส่วน2ฟีดิฟซ้ายคุณดิฟ expect to ฟีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องดิฟโคไซน์ได้โคไซน์มาอีกตัวหนึ่ง m ส่วน2ฟีแล้วก็ดิฟ m ส่วน2อีกก็ได้ m ส่วน2นะครับแล้วข้างล่างนะครับข้างล่างก็ดิฟเหมือนกัน2ดิฟ2เท่าของซ้ายฟีส่วน2นะครับแล้วก็ดิฟซ้ายได้โคไซน์ฟีส่วน2
นะครับแล้วก็ได้1ส่วน2นะครับ1ส่วน2 1ส่วน2ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วก็ให้ฟีเป็น0อ่ะก็ยังเป็น0อีกทำไงต่อก็ดิฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอาตัวนี้มาดิฟก็ขึ้นหน้าใหม่นะครับ i 0 sin m ฟีส่วน2แล้วก็โคไซน์เอ็มฟีส่วน2หารด้วยไซน์ฟีส่วน2โคไซน์ฟีส่วน2จะดิฟมันก่อนก่อนที่ดิฟมันแปลงมันก่อนดีไหมเพราะไอ้ตัวนี้คือ1ส่วน2เท่าของไซน์เอ็มฟีนะครับก็คือโคไซน์ 2x เท่ากับ2โคไซน์ไม่ใช่ไซน์ 2x นะครับ 2x เท่ากับ2เท่าของโคไซน์ x ไซน์ x แปลงมันก่อนเลย1ส่วน2ไซน์ฟีเมื่อฟีเป็น0มันก็ยัง0หารด้วย0ครั้งดิฟอีกครั้งนึงคุณก็จะได้อันนี้ตัดทิ้งนะฮะ i 0ดิฟไซน์ได้โคไซน์เดี๋ยวก่อนนะมันมี m ตัวนึงอยู่ต้องมี m ตัวนึงอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับดิฟไซน์ได้โคไซน์ m ฟีคูณด้วย m ข้างหน้าหารด้วยไซน์ m ฟีก็ได้โคไซน์ m โคไซน์ฟีนะครับอันที่ข้างบนตรงนี้ดิฟซ้ายได้โคไซน์ mf แล้วดิฟ mf อีกทีนึงได้ m ฝันคุณจะได้ i 0 m กำลัง2โคไซน์ mf หารด้วยโคไซน์ฟีเมื่อฟีเป็น0ปั๊บคุณมีค่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอกราฟของไอ้ตัวอินเตอร์เฟอโรเมเตอร์ตัวนี้เป็นลักษณะนี้ที่จุดที่ฟีเท่ากับ0นะครับคุณจะได้2 i 0คุณได้ m กำลัง2 m คือจำนวนเวฟนะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็มีจุดตัด0เยอะแยะเลยแล้วความจริงมันก็ขึ้นไปอีกที่ฟีเท่ากับ2พายมันจะทุกๆ2พายมันจะกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของมันเห็นไหมงั้นถ้ามันเฟดมันตรงกันอันนี้หมายความว่าอะไรทุกครั้งที่เฟดมันถ้ามันเฟดมันตรงกันสมมติเฟสมันอย่างนี้แล้วถ้าคุณบวก m ตัวถ้าเฟสมันตรงกันแต่ละตัวมันก็จะบวกเพราะขนาดแอมพลิจูดมันเท่ากันหมดอยู่แล้วมันก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับมันก็จะได้จุดนี้ก็คือ i 0คูณด้วย m กำลัง2นะครับพลังงานของมันแต่ถ้ามันไม่ใช่เฟสไม่ตรงกันตัวแรกเป็นตัวนี้ตัวที่2เป็นอย่างนี้ตัวที่3เป็นอย่างนี้ตัวที่4เป็นอย่างนี้ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7ตัวที่8ตัวที่9ตัวที่10ไปไหนครับมันไม่ได้ไปไหนเลยมันวนในอ่างเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้สัญญาณที่ค่อนข้างต่ำนี่คือความแตกต่างของถ้าสัญญาณ in phase ปั๊บมันจะรวมกันได้ power แรงที่สูงแต่ถ้าสัญญาณ out phase ปั๊บมันจะไปไม่ไหนพวกนี้มันไม่ทำงานด้วยกันไม่ได้นะครับต่อมาดูเมื่อกี้เป็น multiple m wave นะฮะตอนนี้เป็น infinite wave บ้าง infinite wave
infinite wave เกิดจากอะไรสมมติคุณมีกระจกอยู่สองข้างเมื่อมีแสงวิ่งมาเราเรียกแสงตัวนี้ unit ไอ้ unit เนี่ยโดนกระจกสะท้อนกลับมาข้างหนึ่งวิ่งกลับมานี้สะท้อนอีกข้างหนึ่งแล้วเรียก U2 U2 วิ่งไปสะท้อนกลับมาสะท้อนกลับไปอีก U3 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยความเป็นจริงแล้วกระจกนี้มันไม่ใช่กระจกที่ขนานกันนะเพราะว่าขนานกันเนี่ยมันมีมุมนิดหน่อยมันก็หายไปแล้วเพราะแสงมันชิ่งเร็วมากนะโดยความเป็นจริงแล้วกระจกนี้จะเป็นกระจกโค้งมากกว่าโค้งนิดนึงเพื่อให้แสงวิ่งในนี้ไม่ให้ไปไหนนะครับแล้วเราก็จะมี intensity u ทั้งหมดก็เท่ากับ u 1บวก u 2บวก u 3บวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ละ u เนี่ยจาก u 1สมมติ u 1เป็นค่า square root ของ i 0U2 นะครับก็เท่ากับมีค่าคงที่คูณด้วย U1 ก็คือมันมี something มีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงจาก U1 ไปนะครับไอ้ U3 ก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงจาก U2 ไปไอ้ U4 ก็เหมือนกันก็เท่ากับ HU3 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ค่า H ตัวนี้เป็นค่าสูญเสียแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเฟสเฟสมาจากไหนเฟสมาจากการป๊อปโปรเกตจากนี่ไปนี่แล้วก็กลับมาแล้วสะท้อนกระจกสองข้างนั่นคือเฟสที่เปลี่ยนแปลง R คือค่าสูญเสียก็คือในนี้ไม่มีการขยายเพราะฉะนั้นมันป๊อปโปรเกชันอยู่ในนี้ไม่ว่าจะชนที่กระจกหรือจากตรงนี้ไปนี่มันมีโอกาสที่มีสูญเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้น R ตัวนี้คือค่าสูญเสียทั้งหมดและ R ตัวนี้จะต้องน้อยกว่า1มันจะใกล้เคียงกับ1ได้แต่มันต้องน้อยกว่า1มันจะ 0.9999 ก็ได้นะครับแต่ต้องน้อยกว่า1นะครับเพราะฉะนั้น u ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น u 1นะครับ u 1บวก u 2บวก u 3ก็เท่ากับ u 1แล้วก็1บวก h บวก h กำลัง2บวกไปเรื่อยๆนะครับไอ้ u 1เท่ากับ square root ของ i 0อันนี้เท่ากับ1หาร1ลบ h ใช่ไหมครับเมื่อ h น้อยกว่า1อันนี้คือซีรีส์ตัวนี้กลายเป็น1หารด้วย1ลบ h นะครับถ้าคุณเอา intensity ก็คือ absolute value square ของ u 0ก็ได้ i 0หารด้วย absolute value ของ1ลบ h นะครับอันนี้ก็เท่ากับ i 0หารด้วยนะ absolute value 1ลบ h ก็1ลบ e กำลัง j นะครับ phi คูณด้วย r นะครับอันนี้ก็เท่ากับ i 0หารด้วย1ลบ r อันนี้ absolute value square ใช่ไหม1ลบ r cosine phi ลบด้วย rคูณด้วย j sin phi absolute value square absolute value square ก็เอา real part ยกกำลัง2บวกด้วย imaginary part ยกกำลัง2ก็เท่ากับ i 0หารด้วย1ลบ1บวก r cos phi ยกกำลัง2บวกด้วย r กำลัง2 sin square กำลัง2 phi นะครับสมการนี้ความจริงไล่กันยาวเลยนะแต่พอนี้ผมไม่ไล่เอาแค่นี้พอนะครับกราฟของมันออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับนะที่จุด0 i เฟสเป็น0ป๊อปเฟสเป็น0เนี่ยนะครับ i 0ตรงนี้เท่ากับ i 0หารด้วย1ลบ r ทั้งหมดยกกำลัง2เจนได้ว่าถ้า r ส่วนใหญ่ในอุปกรณ์ประเภทนี้เราทำให้แสงสะท้อนข้างในเนี่ยจุด 99% เลยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้า1ลบ r เป็นตัวเลขเล็กตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่ใหญ่นะครับ
แล้วก็มันจะรีพีทตัวเองทุกๆ2พายใช่ไหมที่2พายนี่ก็กลับมาแล้วมันก็เลยจะเป็นกราฟประเภทนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า IMAXMaximum ของค่าของ I Intensity Maximum นะครับแล้วถ้าในกรณีที่ค่า Loss มันสูงสมมุติค่า Loss ตัวนี้ค่า Loss มีค่าสูงขึ้นกราฟนี้จะเบี่ยงไปอย่างนี้เลยนะครับไอความเข้มความคมชัดของตรงนี้จะหายไปแล้วถ้า R เล็กมากนะครับค่าไม่ใช่ค่า R ใหญ่มากใหญ่จนใกล้เคียง 0.9999 ปั๊บตัวนี้จะเหลือนิดเดียวกลายเป็นเดลต้าฟังก์ชันไปเลยจะเห็นได้ว่าถ้า R เล็กมากไอ้พีคตัวนี้มันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นเดลต้าฟังก์ชันไปเลยนะครับ structure ตัวนี้มันเป็นถามว่ามันเป็น interferometer ป่ะไม่ใช่แต่มันเป็น filter ตัวหนึ่งนะเขาเรียกว่า Faber-Pérot cavity นะช่องว่างระหว่าง2กระจก2บานนะครับผลออกมาเป็น filter นะครับถ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นความถี่ปั๊บคุณจะเห็นว่าตัวนี้เป็นฟิลเตอร์เลยซึ่งสามารถเลือกความถี่ของแสงที่จะให้มันอยู่หรือไม่ให้มันอยู่ได้นะสตรัคเจอร์ของกระจกเนี่ยมันจะบอกเลยว่าแสงที่อยู่ได้ก็คือแบบเหมือนที่เราทำเรื่องไกด์เดอร์โหมดจำได้ไหมฮะมันสะท้อน2ครั้งมันต้องกลับมาหามันเองอันนี้เหมือนกันมันสะท้อน2ครั้งถ้ามันไม่กลับมาหามันเองมันตายหมดนะครับแต่ถ้ามันซ้อน2ครั้งกลับมาหามันเองมันอยู่ได้ไอ้พวกที่อยู่ได้ก็อยู่แถวๆนี้แหละนะครับทุกๆ2พายนะครับแล้วมันก็2พาย4พาย6พาย8พายไปเรื่อยๆโอเคไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องเลเซอร์แต่ก่อนอื่นนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ Faber-Pérot cavity ตัวนี้คือส่วนหนึ่งและส่วนที่สำคัญของเลเซอร์นะครับในเลเซอร์จะมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตรงกลางเรียกว่าแอมพลิฟายเออร์นะครับสมมุติแสงมันสะท้อนมาแล้วตัวนี้ขยายแสงให้วิ่งไปแล้วก็ชิ่งกลับมาขยายอีกสุดท้ายตรงนี้แสงมันมหาศาลนะครับแล้วมันก็จะมีสตรัคเจอร์ที่แปลกๆก็คือแสงที่รั่วออกมาคือแสงที่คุณเอาไปใช้คือแสงเลเซอร์ที่คุณเห็นอยู่นะครับไอ้ที่รั่วออกมามันนิดเดียวเมื่อเทียบกับข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเลเซอร์คืออะไรเลเซอร์ย่อมาจาก light amplification นะครับ by stimulated emission of radiationนะครับการขยายของแสงด้วยการกระตุ้นให้มีการกำเนิดของรังสีนะอันนี้คือเลเซอร์ที่เราเรียกว่าเลเซอร์เนี่ยเป็นอย่างนี้ชัดเลยนะครับการสร้างแสงเนี่ยตามทฤษฎีของควอนตัมมี2วิธีอันนึงเรียกว่า stimulated emission อีกอันนึงเรียกว่า spontaneous emissionมันต่างกันอยู่นิดนึงนะครับเวลาเราพูดถึงการสร้างอนุภาคแสงเนี่ยถ้าในควอนตัมปั๊บเราพูดถึง energy level ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็น E1 อันนี้เป็น E2 อันนี้เป็น E3 นะครับ energy level ยิ่งขึ้นยิ่งสูงนะครับอันนี้เป็น E0 นะครับสมมติมี3 level นะครับทุกครั้งที่มีก่อนที่จะมีแสงนะฮะ
ไออิเล็กตรอนในอะตอมมันต้องอยู่ใน excited state หมดสมมตินี่คือ ground state state ที่มันต่ำสุดโดยหลักการแล้วอะตอมจะอยู่ใน ground state หรืออิเล็กตรอนมันจะอยู่ข้างล่างมันไม่ค่อยขึ้นไปข้างบนหรอกมันจะขึ้นไปข้างบนต่อเมื่อมีพลังงานพลังงานเกิดจากอะไรความร้อนบ้างการเคลื่อนที่บ้างนะครับการสั่นสะเทือนบ้างทำให้มันหลุดขึ้นไปบ้างได้บางครั้งแต่ในธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดของอิเล็กตรอนขึ้นไปข้างบนนะครับบางทีก็อัพไปนี่บ้างบางทีก็วิ่งลงมานี่บ้างบางทีนี่ก็วิ่งลงมานี่บ้างอันนี้วิ่งลงมานี่บ้างแล้วแต่ตอนที่มันดรอปลงมาจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันก็มีกรณีที่ว่ามันจะสามารถสร้างแสงได้เราเรียกว่าอิมิชชั่นหรือไม่ได้สร้างแสงเลยก็กลายเป็นความร้อนหรือเป็นอย่างอื่นไปถ้ามากรณีมันสร้างโฟตอนได้สร้างแสงได้มันจะมีโฟตอนหลุดออกมาโฟตอนตัวนั้นจะมีพลังงานเท่ากับ h nu นะครับหรือ h nu ก็คือพลังงานส่วนต่างก็ e 1ลบ e 2นะครับนิวตัวนี้คือความถี่นะครับก็สองแสงก็ประมาณ10กำลัง14เฮิรตซ์นะครับ h คือ Planck constantมีค่า 6.63 คูณ10กำลังลบ34โจลส์เซคเกนด์1โฟตอนมีพาวเวอร์มีเอเนอร์จีเท่าไหร่โอ้ประมาณ10ลบ20โจลส์โอ้นิดเดียว1โฟตอนแทบจะมองไม่เห็นนะนะครับน้อยมากเลยนะครับแต่นั่นคือสิ่งเรื่องความเป็นจริงถ้ามันหล่นลงมาด้วยตัวมันเองจากตรงนี้หล่นลงมานะครับมันก็ได้ h นะสมมติมี radiative emission ได้ h nu 2เท่ากับ e 0ลบ e 1หรือว่าหล่นจากนี้ลงมาคุณได้ h nu 3เท่ากับ e 0ลบ e 2แล้วแต่ว่าอย่างไรแน่นอนไอ้ nu 3ต้องมีความถี่สูงกว่าเพราะพลังงานเยอะกว่าพวกนี้เขาเรียก spontaneous emission ก็คือการกำเนิดของแสงโดยธรรมชาติไม่มีใครไปแตะไม่มีใครไปกระทบกระทั่งมันเป็นธรรมชาติของมันเองมัน spontaneous ทำตามใจฉันไม่เคยมีใครไปบังคับมันเป็นของมันเองซึ่งในธรรมชาติมันมีอยู่แล้วนะครับมีทั้งโดน absorb นะบางทีก็มี absorb บางทีก็เป็น emissionแล้ว A stimulated emission คืออะไร stimulated emission กำเนิดเมื่อมีโฟตอนอีกตัวหนึ่งนะครับมีค่าพลังงานเท่ากับ h nu วิ่งเข้ามามาชนตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งมันอยู่ excited state พอดีไม่ใช่ state ที่มันโดนที่มันตื่นเต้นพอดีนะครับพอชนมาปั๊บมันกระตุ้นให้มันร่วงลงมาพลังงานเลยออกมานะครับอันนี้เขาเรียกการสร้างแสงด้วยการกระตุ้นหรือ stimulated emission นะครับออกมาปั๊บมันก็เลยเป็น h nu 2ตัวนึงตัวแรกมีพลังงานเป็น h nu ตัวที่2ก็เป็น h nu นะกลายเป็น2 h nu มีโฟตอน2นี่โฟตอน2ตัวที่ความถี่นิวนะไม่ใช่ h 2นิวนะอันนี้คือโฟตอน1ตัวที่พลังที่ความถี่เบิ้ลไม่ใช่นะอันนี้ไม่ถูกนะก็คือมันสว่างขึ้น2เท่ามันไม่ใช่สีมันไม่ได้เปลี่ยนถ้ามันเบิ้ลความถี่สีมันเปลี่ยนใช่ไหมแต่สีมันไม่ได้เปลี่ยนแต่สว่างขึ้น2เท่านะครับอันนี้ไอ้ stimulated emission เนี่ยมันมีความหมายหนึ่งก็คือว่าไอ้โฟตอนที่ถูกสร้างขึ้นมาตัวที่2เนี่ยมันจะมีทิศทางที่เหมือนกันตัวนี้มาทางไหนมันไปทางนั้นด้วยนะครับ direction เหมือนกันมันมี polarization เหมือนกัน
นะครับมันมา polarize x มันก็ออกไป polarize x เท่ากันมันมา polarize แบบเซตแบบวงกลมมันก็ออกไปแบบวงกลมเหมือนกันนะครับแล้วก็มันมีความยาวขึ้นหรือความถี่เหมือนกันแน่นอนนะครับที่สำคัญที่สุดคือมันมีเฟสเท่ากันด้วยตัวนี้แหละตัวแสบตัวเฟสนะครับก็ไม่ได้แสบหรอกครับแต่มันคือการสร้างเลเซอร์สมมุติว่าคุณอยู่ในสตรัคเจอร์อันนี้คือสตรัคเจอร์ของแอมพลิฟายเออร์ไอตัวนี้คือสตรัคเจอร์ของแอมพลิฟายเออร์เลยมันสติมูเลเต็ดอิมิชันมีโฟตอนเข้ามา1ตัวออกไป2ตัวมีการขยายมีเกณฑ์เกิดขึ้นใช่ไหมมีเกณฑ์เกิดขึ้นมันก็คือการคือแอมพลิฟายเออร์นะครับเสร็จแล้วถ้าคุณใส่กระจก2ข้างให้มันสะท้อนมาแล้วก็สะท้อนกลับไปหมุนเวียนอยู่ในนี้นั่นแหละที่ผ่านที่เกิดของจำนวนโฟตอนที่มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจาก1ตัวนะครับนะมีแอมพลิทูดกับเฟสด้วยเหตุผลที่ว่ามันพลังงานเท่ากันหมดเท่ากับ h นิวตัวที่2นะครับแล้วก็เฟสมันเท่ากันอีกเพราะฉะนั้นแสงไม่เพียงแต่มันชี้ไปที่ทางเดียวกันเฟสมันเท่ากันอีกไปยังไงครับไปนู่นเลยแล้วความเร็วของแสงมันเร็วขนาดไหนเวลามันอยู่ในนี้มันชิ่งเร็วขนาดไหนมันชิ่งด้วยความเร็วของแสงมันมาปื๊ดเดียวแสงมาละคมตีดเลยนะครับนั้นนี่คือเลเซอร์ทำไมเลเซอร์พลังงาน100มิลลิวัตต์ก็สามารถเผาอะไรบางอย่างได้แล้วนะครับเพราะว่าวิธีการสร้างมันเป็นอย่างนี้อันที่2ถ้าคุณเอากระจกตรงนี้ออกสมมุติมันมีแค่ spontaneous emission โฟตอนตัวแรกอาจจะเป็นอย่างนี้ตัวที่2ด้วยเหตุผลที่ว่ามันคนละเฟสตัวที่3จะเป็นอย่างนี้ตัวที่4จะเป็นอย่างนี้ตัวที่5เป็นอย่างนี้ตัวที่6เป็นอย่างนี้มันแรนดอมสุดท้ายพลังงานคุณเท่าไหร่สู้แสงเลเซอร์ได้ไหมนะก็ดูสิ40วัตต์อ่ะต้องด้วยตามไม่เจ็บไม่แสบเลย40วัตต์นะแสงเลเซอร์1วัตต์เนี่ยคุณจ้องด้วยตาตาคุณบอดทันทีภายใน5วินาที1วัตต์ก็พอนะครับถึงแม้คุณจะมองมันไม่เห็นก็แล้วแต่เพราะแสงเลเซอร์บางตัวนี้มันมองไม่เห็นจริงๆมันอินฟราเรดนะครับเคยเห็นเขาใช้แสงเลเซอร์ตัดเหล็กไหมCO2 laser ตัดเหล็กทะลุเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากเลยแสงเลเซอร์นะครับแล้วก็แสงเลเซอร์1วัตต์เนี่ยคุณเอากระดาษทิชชู่วางบนผาดของมันเนี่ยกระดาษทิชชู่นี่ระเหยเลยนะครับไม่มีควันเลยนะฟู่หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังเจอแสงเลเซอร์เนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะครับตาบอดเอาง่ายๆนะครับจากตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคุณรวม10โฟตอนของแสงเลเซอร์มีพลังงาน10เท่าแต่ถ้าคุณรวมแสงที่ไม่ใช่เลเซอร์10โฟตอนคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะตามนี้นะครับกลับมาดูสตรัคเจอร์ของเลเซอร์อีกทีนึงเมื่อกี้พูดถึงแอมพลิฟายเออร์ตัวที่ทำให้เกิดสติมูเลเต็ดอิมิชันแอมพลิฟายเออร์ของแสงหรือไลท์แอมพลิฟายเออร์นะครับคุณเอากระจกมาสองข้างมาขนานมันให้มีฟีดแบ็กพาดใช่ไหมแสงก็วิ่งชิ่งในนี้ไม่ไปไหนเลยทุกครั้งเนี่ยวิ่งกลับมาปั๊บแทนที่จะมีข้อสูญเสียมันขยายซะอีกขยายมานี่ออกมาชิ่งกลับไปขยายอีกโอ้โหเป็นอย่างไรนะครับอันนี้มันเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับคุณเอาแอมนะครับคุณเอาเอาท์พุตมันย้อนใส่อินพุตมันย้อนใส่ขาบวกด้วยไม่ย้อนใส่ขาลบย้อนใส่ขาบวกปั๊บอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้เขาเรียกว่า positive feedback circuit ใช่ไหม positive feedback circuit ให้คุณเอาท์พุตคืออะไรให้มีเอาท์พุตเป็นอะไรบ้างเอาพูดอันแรกก็คือ saturation ใช่ไหม
ก็คือสมมติอันนี้คือบวก15โวลต์ลบ15โวลต์มันก็ขึ้นไปถึง15โวลต์หรือความที่14โวลต์กว่าๆมันก็หยุดแล้วซาตูเรตไม่ไปไหนแล้วเพราะ power ของมันมีแค่นั้นเองแล้วนี่2ล่ะอันนี้1อันนี้2ถ้าในกรณีเซอร์กิตนี้มันมีแคปบ้างมี R บ้างหรือมีข้อสูญเสียบ้างนะครับอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าออสซิเลเตอร์มันจะออสซิเลตที่ความถี่นะครับความถี่นิวนะครับที่มีค่าการขยายโดยแอมพลิฟายเออร์ตัวนี้เท่ากับค่าสูญเสียของเซอร์กิต2นะคอนดิชันที่1คอนดิชันที่2ก็คือราวทริปเฟสชิปเท่ากับ2พายคูณด้วย n n คือตัวเลขจำนวนเต็มคอนดิชันเหมือนกับเมื่อกี้เลยมันต้องอ้อมไปแล้วก็กลับมาถ้าเฟสมันเท่ากับ2พายหรือ4พายหรือ8พายปั๊บมันกลับมาหาตัวเองมันอยู่ได้นะครับเหมือนกับที่เราพูดถึงเรื่องระหว่างกระจก2บานเป๊ะเลยอันเดียวกันนะครับอันนี้ราวทริปเฟสชิปเท่ากับ2พายนะครับแล้วก็เกนเท่ากับลอสนะครับไอ้กระจกตัวนี้หรือ Fabry Pro Cavity เมื่อกี้เราพูดถึงไอ้ Fabry Pro Cavity ตัวนี้มันมีสเปกตรัมเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมทุกๆ2พายเฟสชิป2พายมันจะเป็นสเปกตรัมนี้ขึ้นไปนะครับห่างกัน2พาย2พาย2พายอันนี้เป็นเฟสนะครับอันนี้คือจากไอ้กระจกและแอมพลิฟายอะไรแอมพลิฟายมีเกณฑ์โปรไฟล์มั้ยเกณฑ์โปรไฟล์มันก็มีนะความจริงตัวนี้จะเป็นความถี่ก็ได้นะฟีนี้ไม่ต่างกับความถี่เท่าไหร่นะครับเกณฑ์โปรไฟล์ของแอมพลิฟายนะครับก็จะมีบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะเนี้ยเกณฑ์กว้างๆเป็นนูนแล้วก็ลงไปแล้ว loss profile ของ network มีไหมหรือ loss profile จากวิ่งจากนี้ไม่มี loss ที่กระจกบ้างข้างนี้บ้างข้างนี้บ้าง propagation มี loss ด้วยเพราะมันก็จะมี loss อยู่ประมาณนี้ loss เนี่ยคงที่ตลอดนะครับโอเคเมื่อจุดเริ่มต้นพอคุณเปิดปั๊บไอ้เกณฑ์คือขณะนี้ไอ้ loss คือขณะนี้แล้วสิ่งที่เกิดได้อยู่แถวๆเนี้ยอยู่ตรงที่เป็นแท่งๆเนี่ยระหว่างแท่งนั้นเกิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้กระจกบอกไม่ได้นะครับตอนที่คุณเริ่มสตาร์ทปั๊บอะไรเกิดขึ้นไอ้โหมดนี้เกิดไหมไอ้พวกนี้เป็นโหมดของResonator โหมดนะโหมดของไอ้ระหว่าง2กระจกโหมดนี้เกิดได้ไหมอันนี้เป็นเกณฑ์โปรไฟล์อันนี้เป็นลอสโปรไฟล์ถ้าเกณฑ์น้อยกว่าลอสเกิดไหมไม่เกิดนะฮะเกณฑ์น้อยกว่าลอสไม่เกิดเกณฑ์น้อยกว่าลอสไม่เกิดเกณฑ์มากกว่าลอสเกิดไว้อันนี้โอเคเตือนอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้แต่เวลาเริ่มต้นปั๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเกณฑ์มากกว่าชาวบ้านเขาเกณฑ์ลบลอสมากกว่าชาวบ้านโตเร็วกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมอันนี้ก็โตใกล้เคียงกันอันนี้โตน้อยหน่อยอันนี้ไม่โตเลยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันโตบ้างอันนี้ไม่โตเลยที่เหลือไม่โตแล้วมีอยู่3ตัว4ตัวที่โตใช่ไหมฮะเวลาพวกนี้มันกำเนิดขึ้นมาไดนามิกส์มันบอกว่าพอมันโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเกณฑ์โปรไฟล์เกิดจากอะไรเกณฑ์โปรไฟล์เกิดจากการที่คุณมีอิเล็กตรอนอยู่ข้างบนมากกว่าข้างล่างใช่ไหมที่ energy level สูงกว่า
พอมันโตปั๊บมันดูดพวกนี้ลงไปไอ้พวกนี้ก็หายไปเพราะไอ้เกณฑ์โปรไฟล์ตัวนี้ก็จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆพอลดถึงระดับนี้ปั๊บอะไรเกิดขึ้นครับไอ้ตัวนี้ยังโตอยู่โตได้ไอ้ตัวนี้เลิกโตแล้วเตี้ยลงซะด้วยเพราะมันติดลบแล้วตัวนี้ก็ติดลบแล้วสุดท้ายเหลือแค่ตัวเดียวตัวเดียวมันจะหยุดที่เมื่อไหร่เมื่อความสูญเสียเท่ากับการขยายของระบบนะครับก็จะเหลือตัวนี้ตัวเดียวตัวอื่นตายเรียบนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมแสงเลเซอร์มีความยาวหรือมีเดลต้าการแบนด์วิดท์ที่แคบมากๆมันโดนกำหนดโดยไอ้กระจกนี้ด้วยมันไม่ใช่แค่กำหนดโดยแอมพลิฟายเออร์ตัวเดียวไอ้แอมพลิฟายเออร์มันกำหนดได้กว้างมากเลยแต่ตัวนี้มันเป็นตัวเลือกความถี่ให้และสุดท้ายมันจะมีแค่ความถี่เดียวที่มันออสซิเลตนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นออสซิเลเตอร์นะครับความจริงเลเซอร์มันไม่ใช่ไลท์แอมพลิฟิเคชันนะเป็นไลท์ออสซิเลชันนะแต่ light oscillation by stimulated emission of amplifier of radiation loser นะก็ชื่อไม่ค่อยดีก็เลยเรียกเป็นเลเซอร์ดีกว่านะครับความจริงมันคือ oscillator ของแสงนะครับมันเป็น oscillation process ทำให้แสงกำเนิดขึ้นมาที่ความยาวที่ bandwidth ที่แคบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแสงเลเซอร์มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากจำได้ไหมเราพูดถึง dispersion ของแสงนะครับก็คือว่าการกระจายของเพาความกว้างของเพาเท่ากับ d ลัมดานะdispersion coefficient คูณด้วยเดลต้าความยาแถบความถี่ของแสงคูณด้วยความยาวของไฟเบอร์เพราะระยะทางของไฟเบอร์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไอ้ตัวนี้โดนกำหนดโดยกระจกที่คุณนำมาช้าสร้างไฟเบอร์เพราะฉะนั้นคุณคุมตัวนี้ได้ตัวเดียวเพราะนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเราถึงต้องใช้แสงเลเซอร์ในการสื่อสารเพราะเราจะคุมตัวนี้ให้มันแคบที่สุดเท่าที่จะแคบได้ถ้าคุณใช้แสง LED นะแสง LED ก็คือแสงที่มันไม่มีกระจกมาขวางก็คือให้มัน spontaneous emission อย่างเดียวคุณจะได้เกณฑ์โปรไฟล์หรือ bandwidth profile ที่กว้างมากตัวนี้ก็จะกว้างเป็น10เท่าเลยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าแสงมันกระจายมากแล้วก็ทำให้ dispersion มีการกระจายเผาแคบๆแปลงเป็นเขากว้างๆได้ในระยะทางที่สั้นนะครับ